เขาก็จับเกณฑ์ทหารได้ค่ะแล้วก็บอกว่าเธอไปทหารน่ะเธออย่าลืมนะว่าลูกรอเธออยู่ก็จำใจยอมรับที่แฟนเป็นทหารค่ะเราไม่ได้อยากมีแฟนเป็นข้าราชการนะข้าราชการเจ้าชู้เพื่อนเราก็โดนมาเยอะระวังผู้หญิงขายน้ำนะเดี๋ยวแฟนเราจะต้องไปซื้อน้ำเราจะต้องติดผู้หญิงแฟนเราเป็นมาแล้วเราก็เลยแบบกลัวเราดันไปเจอเมสเซจนึงแฟนถึงที่ทำงานแล้วหรอแฟนหนูบอกถึงที่ทำงานแล้วนะครับหนูเลยโทรไปถามผู้หญิงคนนั้นว่ามีอะไรกับแฟนพี่หรือเปล่าคะผู้หญิงคนนั้นบอกว่าไม่รู้ว่ามีภรรยาหนูบอกว่าเธอรู้ค่ะเธอยังแคปไอจีฉันอะคุยในแชทนั้นอยู่เลยพี่บอกเขาแอบไปมีอะไรกันมา 3-4 ครั้งแล้วตอนนั้นหนูสติแตกหนูเสียสติมากหนูว่าหนูรับไม่ได้ทุกวันศุกร์ 4:30 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34